อย่างองค์นี้นะองค์นี้เนี่ยเป็นพระช่วง2490นะครับเนี่ยเพราะว่านี่ไม่ใช่พระเก๋กระบวนการผลิตเป็นแบบหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณยุค2490ไม่ทันหลวงพ่อเงินนะครับคือถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็ได้ส่องบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพระแท้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาความรัดรูปสมส่วนเนี่ยคุณลองไปดูพระพุทธรูปโบราณนะครับพระพุทธรูปโบราณที่มีการหล่อมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความสมส่วนรัดรูปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่ที่เรียนแบบมันต่างกันความอ่อนช้อยความงดงามมันต่างกันนะอย่างเนี้ยถ้าไปเทียบกับหลวงพ่อเงินที่ทันของหลวงพ่อเงินจริงๆเนี่ยกระแสโลหะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโลหะคนละยุคมันเป็นทองเหลืองคนละยุคนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นทองเหลืองยุคใหม่นะครับก็คือยุค2490แต่เราจะเห็นว่ามันจะมีสาแดงๆปะปนอยู่ด้วยนะคือหล่อโบราณหรือเนื้อทองผสมเนี่ยเป็นพระที่เกิดจากทองแดงผสมกับสังกะสีถ้ามีทองแดงมากกว่าสังกะสี 70-80% พระเนี่ยก็จะออกแดงนะครับแต่ถ้ามีสังกะสี 30-40% เนื้อก็จะออกเหลืองออกสุกนะครับออกเป็นสีทองดังนั้นในแต่ละวาระที่สร้างน่ะนะเขาไม่มีการทดสอบว่าจะต้องได้เนื้อโลหะสีนู้นสีนี้นะแต่สิ่งที่นักสะสมนะครับคนที่เขาศึกษาพระเครื่องเนี่ยเขาจะต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตให้ได้ว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500หรือหลัง2500นะครับก่อน2500มีการหล่อฉีดหรือเปล่าเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะหล่อฉีดหล่อเวียงหรือการอะไรอ่ะปัจจุบันนี้มันมีการหล่อแบบไหนอ่ะใช่ไหมคุณไปดูลักษณะของพระใหม่ได้เลยว่าผิวเขาเนี่ยจะเรียบตึงนะครับซึ่งจะแตกต่างจากลักษณะของหล่อโบราณที่มีรูพุนอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของพระหล่อโบราณมีรูพุนเราเนี่ยจะไปโดนไอ้พระแท้แบบนี้เนี่ยนะครับแต่ไม่ทันของหลวงพ่อเงินเราจะไปโดนเขาตีเหมาว่าเป็นพระเก๋นะครับเห็นไหมด้วยความที่ว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราดูไม่เป็นเมื่อเราไม่เข้าใจเราดูไม่เป็นเราก็สูญเสียของสำคัญไปนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างมาดูกันอีกทีหนึ่ง